กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับร้านสินสว่างตั้งกองการกุศลแห่รอบเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่บริเวณสามแยกวัดอรัญญเขตเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดนำรถยนต์ร่วมขบวนแห่กับทางร้านสินสว่างโดยมีกิจกรรมเริ่มจากการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพต่อด้วยการนำพระพุทธรูปเครื่องสักการะแห่รอบตลาดเทศบาลนครแม่สอดไปยังวัดตรีรัตนารามเพื่อทำการถวายด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดมีหน้าที่รับผิดชอบงานสุสานและฌาปนสถานในเขตเทศบาลนครแม่สอดและได้รับการแจ้งจำนงจากทางร้านสีสว่างมีความประสงค์จะมอบพระพุทธรูปทองสำริดหน้าตักกว้าง30นิ้วโต๊ะหมู่บูชาพร้อมเครื่องสักการะ1ชุดเก้าอี้นั่ง10ตัวเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ที่สุสานหลวงโดยได้น้อมจิตน้อมใจกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่มีต่อปวงชนชาวไทยมานานนับ70ปีที่พระองค์ได้ทรงครองราชย์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้